ผู้มีใจจริงในการสมาทานศีลมักถูกลองใจเสมอจะรักษาความตั้งใจในการรักษาศีลให้สำเร็จได้อย่างไรคนเราพอตั้งใจรักษาศีลมักตั้งใจกันตอนอารมณ์ดีๆกำลังรู้สึกสบายๆไม่มีอะไรให้ต้องฝืนเลยนึกว่าข้างหน้าคงง่ายๆแค่ห้ามใจนิดหน่อยต่อเมื่อเจอของจริงสิ่งยั่วยุที่จับต้องได้สติก็ขาดผึงอารมณ์มักง่ายหน้ามือต่อสิ่งเร้ากลับมาครอบงำให้หมดความยั้งคิดได้แบบเฉียบพลันเหมือนเดิมทางออกที่เป็นไปได้จริงในการรักษาความตั้งใจคือทำสมาทานศีลที่สมบูรณ์โดยอธิษฐานสมาทานสองครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวดังเคยครั้งแรกต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังทำเรื่องศักดิ์สิทธิ์เช่นถวายสังฆทานแล้วรับศีลจากพระหรือสวดอิติปิโสบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นจึงตั้งจิตคิดว่าวันนี้จะไม่ผิดศีลข้อไหนบ้างอย่าเหมารวมมั่วๆว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีลเพราะธรรมดาคารวาสอาจจำเป็นต้องมีบางข้อที่บางอาชีพบีบให้ด่างพร้อยหรือทะลุการสมาทานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีนัยยะสำคัญคือจะเป็นหลักเป็นความสว่างอันมั่นคงนำทางให้จิตก่อให้เกิดกำลังใจแน่ใจว่ามีกุศลธรรมหนุนหลังครั้งที่สองเมื่อเกิดเรื่องลองใจยั่วยุให้ประพฤติผิดจะทางกายหรือทางวาจาก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับของจริงแล้วให้ดูใจตัวเองว่าคิดจะยอมหรือพร้อมจะสู้ไม่ว่าอยากยอมหรืออยากสู้ให้สู้ท่าเดียวด้วยความคิดว่านี่แหละคือโอกาสสมาทานศีลครั้งที่สองอันจะมีของจริงเป็นพยานและเป็นเครื่องยืนยันสนับสนุนว่าคุณเอาจริงไม่ใช่แค่คิดความมั่นคงทางใจที่เกิดขึ้นหลังสมาทานศีลครั้งที่สองจะยกระดับสติขึ้นเหนือการสมาทานศีลแบบง่ายในครั้งแรกคุณจะรู้สึกถึงความสว่างราวกับมีเทวดานางฟ้ายืนหนุนหลังจากสมาทานครั้งที่สองได้หนเดียวก็ราวกับศีลที่รักษาได้ข้อนั้นๆกลายเป็นเรื่องไม่ยากไปตลอดชีวิตที่เหลือเมื่อรักษาศีลข้อใดสำเร็จได้จริงคุณจะรู้สึกเหมือนมีพลังใหญ่อันส่งเสริมสติและปัญญาบังเกิดขึ้นหมายความว่าเมื่อตั้งใจปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในชีวิตตนเองเช่นอยากตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อทำสวดมนต์สมาธิอยากเลิกพูดพร่ำเพ้อเจ้ออยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างมีสติก็จะรู้สึกว่ามีกำลังใจมีความสามารถทำได้ไม่ใช่แค่นึกก็รู้สึกท้อเหมือนที่ผ่านมานั่นก็เพราะศีลเป็นบุญใหญ่เป็นพลังสำคัญของชีวิตไม่ใช่ของเล็กของเล่นเหมือนที่ใครๆเข้าใจกัน